ครเอเชียเป็นชาติที่ถือว่าอาภัพมากๆครับถ้าใครไม่รู้ได้ทั้งรองแชมป์โลกและล่าสุดเป็นรองแชมป์เนชั่นลีกในวันนี้ครับผมซีรีส์ใหม่ของเราเจ้าหนูยาสโกนุยวิทจะมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครเอเชียแต่ก่อนหน้านั้นครับผมกูต้องติดทีมชาติได้ก่อนนูบิดครับผมเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟวัย25ปีนะครับผมไม่ต้องสงสัยทำไมอายุ25ไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วนะครับผมเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟที่อยู่ในโลกเดียวกันกับเดียโก้นูเยสและนูเนโต้นูยการ์ดนะครับผมเดี๋ยวเราอาจจะได้เจอกับเขาด้วยนูบิดส่วนสูงเพียงแค่6ฟุต1แล้วก็จริงๆผมอยากให้มันเล่นได้ทั้งแบ็คขวาแล้วก็มีฟิลตัวรับด้วยนะแต่เราจะเริ่มจากการเล่นเซนเตอร์นะครับผมส่วนชื่อของเขามาจากไหนนั้นยาสโกก็เอามาจากยาสตัมนูวิดก็เอามาจากวีดิกเอาชื่อของไอดอลทั้ง2คนครับผมมาปั่นรวมกันจนได้ชื่อนี้ผมอยากเป็นเซนเตอร์ที่สามารถวิวเกมได้ว่ะมาสวยเลยนูวิดเล่นให้เราทั้งซ้ายทั้งขวาครับกัปตันมาซ้อมกับกูเองกัปตันมึงส่งให้ตรงหน่อยดูการส่งบอลนูวิกโอ้โหโคตรแม่นวัดเผามึงดูกูเป็นตัวอย่างโอเคนูวิกสวยเผานูวิกโอเคเผาส่งมันแม่นโอ้โหเผาไอ้สัตว์เอ้ยมึงดูสเต็ปนูวิกนี่เขาส่งกันอย่างนี้เหมือนมึงเป๊ะเลยผมดูมันเป็นตัวอย่างครับโค้ชแต่ไหนๆก็ได้โอกาสแล้วครับเราอย่าทำโอกาสให้มันเสียเปล่าต้องซ้อมให้เต็มที่เพื่อลงตัวจริงโอกาสได้ขึ้นมาซ้อมตอน4ซีซั่นแล้วครับผมโอเคเอ้ยเดี๋ยวโอเคสวยมากนูวิดนูวิดมาซ้อนไม่ทันโอ้โหได้สกิลพอยต์มา6เดี๋ยวผมเพิ่มความเร็วก่อนเลยดีกว่าตอนนี้ความเร็วเรา70เพิ่มได้อีกเป็น74ครับผมเปิร์กมีให้มา2อันอันนึงมันเป็นการยิงประตูในกรอบครับผมส่วนอีกอันนึงเป็นเกมรับรีโคฟเวอร์เหรออันนี้ไม่แน่ใจว่าผมไม่เคยใช้เลยมาลองดูนูวิดได้ลงเป็นตัวสำรองในนาทีที่75นะครับแทนทางด้านของซาลิซูครับเป็นเซ็นเตอร์ฮาฝั่งขวายืนคู่กับคาเผื่อใครยังไม่เห็น นี่ไอ้สันหลงจับแม่งเข้าห้องน้ำแม่งใส่แขนเสื้อกูขาดเลยทุกคนมีเวลาอยู่ในสนามไม่นานครับผมต้องทำให้โค้ชพอใจให้ได้มากที่สุดโค้ชต้องการเรตติ้งจากเรา 6.5 นะห้ามเสียประตูมากกว่า2ประตูแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่ะไม่เคยเห็นเหมือนกันน่าจะเกี่ยวกับการครองบอลหรือเปล่าคอมเมนต์มาหน่อยครับมาถึงก็เสียเต็มมุมเลยโอเคผมยืมเป็นตัวฟรีแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วอู้ยเซฟสวยครับผมแมคคาตี้มามายิงคุมตัวยีนุนูวิดนูวิดตัวประกบหน่อยเฮเลนสันโอ้โหเปลี่ยนหัวแล้วนูวิดจังหวะแรกโอเคสวยเดินให้หน่อยสวยครับผมเดินเลยพวกกูต้องฝึกเยอะเลยแล้วนูวิดแล้วโอ้โหเมคคาตี้เซฟสวยไป2จังหวะดูเคียวไปแล้วนูวิดยังงงๆกับการยืนตำแหน่งครับแต่โอ้โหบินเป็นนกเลยพยายามไม่ให้ไอ้มัวนี่ได้มงอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ยยากว่ะนะยังเสียเต็มมุมยังต่อเนื่องโอเคมึงอย่าให้อยู่ตรงนี้เดียวเลยใช่มั้ยเล่นสั้นว่ะเล่นสั้นเดินเลยเพื่อนโอเคแล้วอะไรอ่ะโอ้โหเสียฟาวครับผมกูบอกกันทุกคนกูขอเวลาปรับตัวสัก 2-3 พาร์ทครับผมโอเคประกบแล้วโอเคเคลียร์เลยเพื่อนสวยวิ่งเองแล้วไปเติมครับโนวิดเล่นเกมลุกได้อยู่แล้วเห็นมั้ยโนวิดสวยแล้วให้แฮนจันคือถ้าเล่นมุมกล้องปกติผมเล่นได้นะกูเล่นเซนเตอร์ในโปรขับมาแล้วแต่พอเป็นมุมโปรโคตรยากเลยแล้วอู้จันต่อยหน้าดีกว่าจันโอ้โหจันมันเข้าโคตรหนักเลยครับโอเคผมเป็นตัวท้ายให้มาดิสวยมากนวิดดูตรงนี้เลยแม็กพี่เท่ไปแล้วเอาแม็กไกวดิครับกูโอเคผมซ้อนให้โอ้นวิดสปินยาวๆนวิดนี่ไงโอ้โหไอ้เหี้ยนี่เซนเตอร์เขาต้องยิงกันอย่างนี้พ่อหนุ่มโอ้โหแล้วโนวิดไปแล้วโนวิดเอาเข้าที่ขาเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยผมซ้อนแล้วแล้วโอเคโอ้โหไม่เลยออกซ้ายสุดขวาสุดครับผมโอ้โหหลงขวาหลงซ้ายซะแล้วกูแล้วอู้แล้วเหลืองแรกมาเลยโอ้โหจันไอ้เหี้ยเข้าโคตรหนักเลยไอ้สัตว์พอเห็นกูเล่นเซนเตอร์แล้วก็เกมรับรัวๆเลยนะนี่ไงโอ้วิธีเกมรับโอเคนูวิดสวยมากโอเคช่วยไปหลายจังหวะอยู่มีจังหวะได้เติมครับผมแต่ยังลุกโลกอยู่เรตติ้งเราได้
7.1 เลยครับผมกับการเดบิวต์เกมแรกกับทีมชุดใหญ่แล้วโค้ชชอบด้วยครับผมสไตล์การเล่นของเราเล่นเท้าได้ครับผมเล่นหมัดก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวกูขอไวกว่านี้ก่อนกูจะไล่หัวให้ดูนูวิทจะพาซาวด์แฮมป์ตันไปมวยโลกมาจากการแข่งขันก็มาต่อกับการฝึกซ้อมกันเลยไม่พักไม่ผ่อนแน่นอนผมต้องการเป็นตัวจริงให้ไวที่สุดอีก3ปีครับจะเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟที่ดีที่สุดในโลกโอ้โหแต่มันฉีกกูกระจายเลยว่ะโอ้โหบอกแล้วเอ็กซ์เซสซีฟสวยหยิบแล้วโดนดิครับนิ่มๆเลยว่ะยากยากไปไหนอ่ะโอ้มึงก็กลัวอะไรกูขนาดนั้นแล้วอันสุดท้ายอันนี้ผมตั้งเป้าไว้สูงมากเราจะต้องเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟที่สามารถยิงฟรีคิกได้ต้องใช้เวลามากหน่อยครับแต่ผมจะต้องเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟที่ช่วยจบสกอร์ในเรื่องลูกนิ่งให้ได้ครับผมแล้วดูปั่นแรกแล้วเสียบเลยโอ้โหขอโชว์ความแม่นยำครับของนูวิทแต่ของแข็งจริงให้ได้ยิงอย่างนี้นะแล้วดูนี่อ่ะอีสักทีเดี๋ยวบอกว่าฟุกดูเน้นๆดูแล้วเนี่ยโอ้ยจะเก่งไปไหนวะอีกหนึ่งเกมกับฟิออเรติน่าเป็นสำรองนาทีที่61ตอนนี้โดนนำ2ลูกครับโค้ชยังต้องการเรตติ้งเรา 6.5 นะเคลียร์บอล2ครั้งครับผมสุดท้ายเป็นแท็กเกิลสำเร็จ 30% ไม่ค่อยอยากเติมมั่วซั่วว่ะจะพยายามเล่นให้มันสมจริงที่สุดนะเราอาจจะดูจังหวะเติมครับอย่างเช่นตอนนี้ไปแล้วโอ้โหกูกำลังจะรอบงแล้วแดงเลยเป็นไงแค่เห็นนูบิกกูจะเติมก็กลัวกันแล้วอ่ะดูจังหวะดูจังหวะโอเคไม่มีสายสุดไม่มีโอเคดูให้อยู่ดูให้อยู่สอนแล้วสอนแล้วเพื่อนสวยมาสวยนูบิกให้แล้วอยากเติมว่ะไม่มีช่องให้เติมถ้าขึ้นสายผมเติมสุดเลยไม่ได้ว่ะมันขึ้นขวาอุ้ยสวยไปเลยแล้วได้จบแล้วติดเซฟครับผมอาร์มสตรองจังหวะกดบอลมันเด้งครับแล้วอู้ไม่เซฟด้วยพี่ผมถอยให้ผมถอยให้พี่แล้วเซนเตอร์เนี่ยดูการยืนดูการยืนของเซนเตอร์ถูกต้องแล้วได้แล้วว่ะเฮ้ยต้องเติมขึ้นซ้ายไม่ทันเฮ้ยแล้วได้โฉบได้อย่างสวยใครว่าไปเลขเจ็ดดูจังหวะเข้าทำตัดจังหวะริมเส้นครับผมแล้วดูคอร์ด้วยซ้ายครับจังหวะโฉบมี2คนแล้วปาดเสาแรกเลยเอาดิอุ้ยโอ้โหกูนี่ลูกน้องแม็กควายชัดเลยสัตว์จะเก๋าไปดูรุ่นตัวเองอุ้ยระวังโอเคแล้วนูวิ่งสวยมากแล้วนี่นี่ไงโอ้โหจันโอ้โหไอ้เหี้ยล้มแต่ลูกกลางอากาศถึงผมจะ6ฟุต1แต่ไม่ได้กินผมไม่ง่ายหรอกผมบอกเลยวิ่งไม่ได้ว่ะแล้วนูวิ่งอู้สวยครับผมแม่คาตี้ประกบเองก็ได้วะพวกมึงแม่งประกบกันไม่ดีเลยดูการประกบการประกบที่ดีแล้วนูวิ่งนี่ไงเดินไปเพื่อนสวยเดินเฮ้ยมันก็มันว่ะแล้วใส่ก้อยตัวกลางไม่เดินอ่ะโอ้ผมยืนสตันเลยครับนูวิกเนี่ยโอ้ยจริงๆเราควรวิ่งเข้าเหมือนกันนะคืนนี้ผมเติมได้วะเติมไม่ได้วะทำอะไรประมาณนี้มาเนี่ยแล้วยัดโอเคมาดีเตะมุมโอ้ยขอหน่อยกูรู้พวกมึงบ้าเสาแรกเฮ้ยอย่าดันโอ้ผมโดนผักครับแล้วอู้สวยเข้าก่อนสอนให้ดูยากว่ะสวยมีตัวโฉบดูให้อยู่ปังโอเคไปก่อนครับนูบิกดูคู่เพื่อนดูคู่สวยเลยสวยนูบิกแล้วอุ้ยโอเคผมโซนก่อนเดี๋ยวเลยเพื่อนเดินหน่อยและมันดูยากว่ะโอเคเล่นได้สวยมากโอเคขึ้นสายงั้นผมเติมนะเฮ้ยเพื่อนดูหลังให้หน่อยนูวิกมาแล้วนูอยู่นี่ไม่ใช่นูละครับแล้วเอาอีกแกเฮ้ยผมขึ้นข้างหน้าอย่าบังแล้วนูวิกจะหวดโอ้ยจำเลยทีนี้นูอีกเช็คหน่อยตามเอาจานตามเลยเพื่อนตามเลยผมซ้อนอยู่โอเคผมซ้อนให้อยู่สวยครับแล้วนูวิกอีกแล้วโอ้โหเป็นไงไอ้เหี้ยมงจนหัวจะล้านอยู่แล้วนูวิกมาดิเกมที่2ถึงจะแพ้3-1ครับผม
แต่ฟอร์มส่วนตัวสำหรับผมผมโอเคนะมีจังหวะตัดจังหวะโฉบวงเสียดายอย่างเดียวว่าเรายังไม่เร็วพอที่จะแบบไปโฉบเพื่อยิงประตูครับผมและนูวิกเรตติ้งเป็นอันดับที่3ของทีมครับผม 6.5 ความพึงพอใจขึ้นมาอีก25ครับผมโอ้โหเอาดิเซ็นเตอร์ฮาฟตัวหลักต้องเป็นนูวิกคนเดียว เทนนิ่งไม่ได้ว่ะเกมสุดท้ายก็ยังลงเป็นตัวสำรองครับผมของฟุตบอลพรีซีซั่นเตะไป2เกมมี1คะแนนเกมนี้เราได้ลงนาทีที่59ไวขึ้นครับผมยังยืนฝั่งขวารอบนี้ยืนคู่กับคาเหมือนเกมแรกตัวสำรองไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาคือการยืนยากมากกับมุมกล้องโปโหมาถึงกระเตียเต็มมุมมานูวิกเอาหน่อยตัวเท่าๆกันเนี่ยตัวเท่าๆกันเนี่ยโอ้โหแล้วไม่ลองกูโอ้ยแล้วสวยเลยครับทีโอวอลคอร์ดโอ้โหติดเซฟได้เต็มมุมเสาแรกนี้โอเคแล้วนูวิดอุ้ยขึ้นไม่ถึงสั่นเลยเพื่อนนูวิดดูกัน ไอ้สัตว์ฟรีคิกยิงอย่างดี yeah. อุ้ยโอเคแล้วเข้าเลยเพื่อนเข้าเลยสอนอยู่นี่ไงโอ้โหอ่านดักอยากเติมแล้วมึงต้องขึ้นขวานั่นแหละกูจะเติมแล้วโอ้โหแล้วโอ้โหนูวิกงางทั้งวันไอ้สัตว์เอ้ยเขายืนยังไกลเพื่อนมันยืนชิดกันไปเปล่าโอเคนูวิกตัวอุ้ยไม่ได้สวยแล้วครับนูวิกแล้วโอเคขอบคุณครับอ้อยมันยืนยากจังวะผมยืนอยู่ขูบแล้วนะผมขูบแขนแล้วนะสวยครับนูวิกไม่พลิกสวยโอ้จ้าไอ้กวาวเองมึงถอยไปดิคนนี้พี่ขอนี่ไงนูวิกเอาเจ็บเลยกูของให้บินมาต้องเข้าหน่อยไม่ทันว่ะเพื่อนโอ้โหแล้วไม่เข้าด้วยโอ้ยสปีดไม่มีอ่ะผมต้องแก้เรื่องการยืนตำแหน่งจังหวะที่เขาสวนขึ้นมาว่ะต้องยืนต่ำกว่านี้ใช่ไหมโอริสยังไงสวยว่ะมาแล้วโอริสสวยเลยนั่นแหละแล้วพี่แล้วแฮนด์บอลแล้วตั้งไงเลยโอ้โหกรรมการเข้าไปแล้วครับเจบอลเข้าไปแล้วเจโอ้จังหวะยิงแล้วเขาก็เก็บแขนนะแล้วโดนไหล่ด้วยไปวอร์ดเพ้ามึงคงไม่เหมือนซาร่าเสียงดังก็ยิงเข้าครับโอเคโอ้ยแล้วทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีครบแล้วด้วยถือว่าโอเคครับ3เกมในพรีซีซั่นได้1แต้ม0แต้มแล้วก็3แต้มครับผมโอ้โหครบทุกรสชาติกรรมการน่าจะเป่าจบเลยมั้ยแล้วเรียบร้อยครับผม1ประตูต่อ0ครับผมทางด้านของเซาท์แฮมป์ตันครับเก็บ3แต้มไปได้ครับในเกมสุดท้ายของพรีซีซั่นนูวิกเราเฮ้ยเอาจริงๆนะส่วนสูง6ฟุต1อ่ะผมเอาส่วนสูงอิงมาจากลามอสแต่สูงกว่าลามอสแค่ประมาณ 0.1 ฟุตอ่ะก็ดูโอเคครับผมแล้วคือดูกลางอากาศไม่เสียเปรียบนะเกมที่แล้วยังรักกูอยู่เลยโค้ดเกมนี้เกลียดขี้หน้ากูซะแล้วเดี๋ยวในพาร์ทต่อไปนะครับผมก็จะเปิดฤดูกาลแล้วนะซึ่งผมคิดว่าผมก็ยังไม่ได้เป็นตัวจริงหรอกแต่ก็อาจจะมีโอกาสสอดแทรกลงนะครับผมในอนาคตอาจจะต้องใช้เวลาใช้ความอดทนกันสักพักปัญหาคือความอดทนผมมีน้อยสิครับผมทนอะไรไม่ได้จริงๆเอามาให้ผมอดทนอ่ะมันเป็นเรื่องยากคนอย่างนี้ให้ผมลื่นดีกว่าฉายแล้วนี่ไงมีเพื่อนซ้อนแล้วมาดูเนี่ยผมจะยิงอย่างนี้มึงเจอกูแน่มึงไม่รีกอ่ะที่มารีกมันก็แค่นี่ไงดิผู้ดีจะกลัวอันตรธานเลเวลอัพเป็นเลเวล5ครับผมไวมากได้มา3สกิลพอยต์ความเร็วกับความคล่องตัวมันต้องมาอีกเยอะเลยว่ะแต่ความคล่องตัวโอ้โหสกิลพอยต์ไม่พองั้นมึงไปวิ่งไล่ตามตูดเขาก่อนตอนนี้เรตติ้งยังอยู่ที่69นะครับผมส่วนสูง6ฟุต1หนัก205ปอนด์ครับผมถือว่าเป็นเซนเตอร์ที่ตัวหนาพอสมควรนะโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราต้องขอจบกันตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวในพาร์ทหน้าก็จะเริ่มฤดูกาลแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะสามารถเบียดมาเป็นตัวจริงได้ในเกมไหนก็หวังว่าจะอดทนไปด้วยกันนะครับทุกคนแล้วก็อดทนดูการยืนตำแหน่งในมุมกล้องโปกันอีกสักพักผมขอปรับตัวอีกสัก
2-3 พาร์ทครับผมอย่างที่พูดมาตลอดในคลิปสนุกนะผมรู้สึกมันสนุกไปอีกแบบนึงว่ะแต่ก็กดดันไปอีกแบบเหมือนกันก็ง่ายๆเลยครับกำลังใจที่จะทำให้ Jasco Nuvit และผมไปได้ต่อครับผมกดไลค์ครับผมขอสัก 1,000 ไลค์ครับ EP แรกแล้วก็ชอบมากๆครับผม Subscribe แล้วกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้าหนู Nuvit สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ